เมสเตรนะคะก็จะมีทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เครื่องตกแต่งบ้านนะคะเยอะแยะจิปาถะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะคะมีนัดเพื่อนไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนคนไทยนะคะที่อยู่ที่เมสเตรนี่แหละในระหว่างทางนะคะเราก็พาเดินดูนะคะผู้คนนิดหน่อยเนาะมีต้นไม้สวยมากๆเลยนะคะต้นไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะดอกไม้ดอกไร่ก็ค่อนข้างจะสวยสดงดงามทีเดียวนะคะตลาดนัดก็เหมือนกับตลาดนัดบ้านเราเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดผักนะคะผักหลายเลยวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะมาซื้อเป็นพิเศษหรอกนะคะก็พาเดินชมตลาดแล้วก็จ่ายกับข้าวนิดหน่อยนะคะตามประสาแม่บ้านต่างแดนนะคะอันนี้ก็มีต้นไม้ด้วยนะฝั่งนี้ต้นไม้อากาศนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะแต่ก็ไม่เท่าเมื่อวานนะเมื่อวานแย่กว่านี้เลยแย่กว่านี้มากเมื่อวานมีฝนตกไปปล่อยนะคะส่วนวันนี้ไม่มีฝนแต่ว่าอากาศก็ครึ้มครึ้มส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นตลาดปลานะตลาดสดก็จะมีอาหารทะเลมากมากมายหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในตลาดอีกฝั่งนึงเจอเพื่อนพอดีนะคะสวัสดีค่ะกำลังอัดวิดีโออยู่นะคะไปออกกล้องวันนี้พามาเที่ยวตลาดเราเที่ยวตลาดมีปูม้าด้วยนะคะช่วงนี้เขาทำตลาดใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหน่อยนะคะในโซนนี้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขารีโนเวททำตลาดใหม่นะอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ชั่วคราวประมาณนั้นน่ะมีผักมีอาหารทะเลมากมายเหมือนตลาดบ้านเราไหมคะเ
เอ้ยป๊ามาเลยทุกคนมากหน้าหลายตาหลากหลายภาษานะนี่ก็เป็นผักที่แบบคนไทยค่อนข้างคุ้นเคยนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านพวกอินเดียนะคะก็จะมีอาหารมีผักไทยๆผักแถบเอเชียอะไรประมาณเนี้ย